สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด9ไล่เดือดโตเจนนี่แฉยับไม่ได้ค่าตัวออกรายการได้แค่500ยันสัญญาแบ่งเงินกันจริงจากกรณีเจนนี่เจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นออกมาชี้แจงกรณีเพจ Facebook เพจหนึ่งได้โพสต์แฉว่าไม่แบ่งผลประโยชน์ให้กับนักร้องชายตามที่ตกลงกันไว้โดยเจนนี่ระบุว่ามีการจ่ายเงินไปให้แล้วจำนวน 10,000 บาทก่อนถ่ายทำ MV ต่อมาพ่อของนักร้องชายได้โทรมาทวงถามส่วนแบ่งจากยอดวิวใน YouTube 70-30ทั้งที่ไม่ได้ตกลงกันไว้แต่ตอนเพลงดังใหม่ๆได้โอนไปให้อีกจำนวน 20,000 บาทปรากฏว่าทางนักร้องชายได้โอนเงินคืนเนื่องจากไม่สบายใจซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่29กรกฎาคม9เกริกพลเพชรรัตน์นักร้องหนุ่มวัย17ปีที่ร่วมฟีดเออร์ริงเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวได้ออกมาไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวตอบโต้เจนนี่ระบุเริ่มแรกเขามาขอให้ตนไปฟีดเออร์ริงด้วย2ครั้งแต่ตนไม่ไปต่อมาได้ไปออกรายการนึงทำให้รู้จักและสนิทกันพอสมควรจึงไปร่วมฟีดเออร์ริงด้วยสิ่งที่ตนออกมาพูดวันนี้เป็นความจริงทุกอย่างจะพาไปสาบานที่ไหนก็ได้ตนไม่ได้ออกมาเรียกร้องหรือต้องการเงินเพราะเรื่องของเรามันจบไปแล้วสำหรับเงิน 10,000 บาทที่เขาบอกคือมีการโอนมาให้จริงแต่เขาบอกว่าโอนให้ไว้กินขนมและค่าเดินทางในการไปอัดเสียงร้องเพลงวันแรกตนก็เข้าใจแบบนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นค่าตัวเก้าเกริกพลกล่าวต่ออีกว่าหลังจากนั้นได้มาเจอกันที่พัทลุงตอนนั้นมีตนแม่และเขารู้ดีที่สุดว่าพูดและตกลงอะไรกันเขาพูดกับแม่ว่าพี่จะไม่เอาเปรียบน้องเพราะเคยโดนเอาเปรียบมาก่อนพี่จะดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างตอนนั้นแม่พูดว่าโอนมา 10,000 บาทมากเกินไปไหมเพราะเราไปอัดเสียงเฉยๆทั้งยังทำงานให้เขาไม่เสร็จแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรให้น้องกินขนมวันไปถ่าย MV ค่อยว่ากันอีกทีกระทั่งถึงวันถ่าย MV เขาสั่งเสื้อผ้าที่ใช้ถ่ายทั้งหมด 6,000 บาทเป็นของแบรนด์เนมตนจึงเอาเงิน 10,000 บาทที่เขาให้มาซื้อเสื้อผ้าจ่ายค่ากินค่าที่พักแต่ก็ยังต้องออกเงินส่วนตัวอีก 2,000 บาทตอนนั้นคิดว่าช่วยๆกันไปก่อนส่วนกรณีส่วนแบ่ง 70-30 พี่เขาพูดจริงไปคุยกับแม่ตนว่าจะแบ่งค่า YouTube ให้น้องคุยกันหลังจากอัดเพลงร้องเสร็จและจะรอไปถ่าย MV ตอนนั้นตนไปกับพี่ติ๊กชิโร่ด้วยซึ่งนับถือเป็นพ่อและมีสัญญาใจกันอยู่กันแบบพ่อลูกแต่ไม่ได้เซ็นสัญญาคนที่บอกว่าตนติดสัญญากับติ๊กชิโร่และมีการปิดกั้นตนก็ไม่เป็นความจริงส่วนแบ่ง 70-30 ที่คุยกันตนให้ใจเขาไปโดยไม่เขียนลายลักษณ์อักษรหลังจากเพลงลง YouTube ติดชาร์ตอันดับ1มียอดวิวหลายล้านจนถึงยอดวิวเกิน10ล้านผมโทรไปหาเขาและบอกว่าเพลงน่าจะถึง100ล้านวิวแน่นอนพร้อมแสดงความยินดีกับเขาแต่คำที่ได้จากเขาคือเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของผมเป็นเพลงของลินลี่แต่คำสัญญาที่เขาให้มาก่อนหน้านั้นทำไมกลับคำผมขอเพลงไปทำเวอร์ชันชายเพื่อเอาไปอัดลง YouTube ของตัวเองเขาบอกว่าไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาก่อนหน้าที่คุยเรื่องส่วนแบ่งเขายังไม่มีค่ายจึงเป็นสัญญาแบบใช้ใจแลกใจส่วนเรื่องที่บอกว่าทำไมมาพูดตอนนี้ผมทำหนังสือยื่นไปให้พี่เขาแล้วที่บ้านตอนเพลงดังใหม่ๆเขาได้รับเอกสารแล้วแต่เมินก้าวเกริกคนกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องคอนเสิร์ตที่มีคนถามว่าทำไมไม่ไปร่วมงานกับเขาทำไมหญิงหรือค่าตัวแพงในส่วนคอนเสิร์ตเราตกกันว่าเขาจะให้ตน 3,000 บาทต่องานตอนนั้นตนมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพแล้วถามว่าการเดินทางของตนคุ้มไหมกับการไปเล่นคอนเสิร์ตตนจึงตัดสินใจไม่ไปนอกจากนี้ที่ตนไปออกทุกรายการได้มารายการละ500บาทแต่2รายการหลังพ่อเป็นคนโทรไปบอกทางรายการเองว่า500บาทไม่พอแค่ค่าแท็กซี่ก็หมดแล้วเพราะตนเดินทางมาจากพัทลุงได้แค่500บาทคุ้มไหมสำหรับประเด็นที่เขาบอกว่าพ่อผมโทรไปขอส่วนแบ่ง 30% ด้วยคำพูดไม่เหมาะสมจนทำให้พ่อผมโดนด่าและด่ายันตระกูลวันนั้นที่พ่อโทรไปครอบครัวได้ยินกันหมดพ่อบอกว่าเพลงมีคนดู100ล้านวิวแล้วนะมีอะไรจะให้น้องบ้างแม้แต่คำขอบคุณยังไม่มีให้น้องเลยแต่เขาพูดว่าพ่อต้องการเท่าไหร่เป็นคำพูดที่ไม่น่าพูดกับคนสูงอายุกว่าสมควรพูดแบบนี้ไหมหลังจากคุยกันเสร็จเขาก็ขอบคุณผมมาและโอนเงินให้ 20,000 บาทหลังจากที่พ่อผมโทรไปแต่ผมโอนเงินกลับเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้ด้วยใจขอถามว่าถ้าพ่อผมไม่โทรไปเขาจะคิดถึงผมไหมสิ่งที่บอกว่าใช้เพจหนึ่งเป็นสื่อกลางในการด่าเขาและให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเขาบอกว่าเราไม่ได้รู้จักกับเพจนี้มาก่อนแต่เพจนี้เป็นคนโทรมาหาแม่ตนและถามทุกอย่างแล้วที่บอกว่าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันไหนที่เป็นเท็จบ
บอกมาได้เลยเพราะไม่ใช่เรื่องเท็จแต่แม่ของตนพูดความจริงทุกอย่างสิ่งที่ตนพูดวันนี้ไม่ได้แต่งเติมเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนสัญญาและหลักฐานที่คนอื่นขออยู่ที่เขาแล้วแต่เขาเอามาลงไม่หมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาใจเพราะคิดว่าเป็นพี่น้องคนเราพูดอะไรรู้ดีแก่ใจสำหรับคนที่ด่าพ่อของผมอยู่ตอนนี้ระวังคำพูดด้วยถ้าเป็นเท็จจะผิดพ.ร.บ.คอมเชื่อว่าไม่มีใครชอบให้ใครมาด่าพ่อของตัวเองที่ผมแค้นใจตอนนี้คือมีคนมาด่าพ่อของผมเป็นเรื่องที่เขาไม่น่าเอามาโพสต์ก่อนที่จะโพสต์แบบนี้ไปเอาหลักฐานมาให้หมดถ้าเกิดอัดเสียงก็เอามาเลยอยากถามว่าคำขู่พ่อของผมไม่เหมาะสมยังไงถ้าผมพูดผิดอะไรหรืออารมณ์ร้อนเกินไปผมขอโทษด้วยก้าวเกิดผลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ